สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวมิราเคิลนะฮะครอบครัวรายการอาจารย์จิตครับชีวิตที่ลิขิตได้ลายเซ็นอยู่กับผมนะครับอาจารย์ณัฐฐาเลขาจิตกับเรื่องราวของลายเซ็นนะครับเรื่องราวของการทำบุญสร้างกุศลต่างๆกับมูลนิธิหัตถาธรรมนะครับวันนี้ท่านผู้ชมทางบ้านนะครับจะได้รับเรื่องราวดีๆกับสิ่งที่ผมได้เตรียมมาอย่างเต็มพิกัดเลยครับสำหรับวันนี้นะครับฝนตกต้องระวังสุขภาพประมาทกันนิดนึงนะฮะขับจักรยานพาหนะต่างๆน้ำท่วมก็ต้องระวังนะฮะแต่มีสตังค์ต้องเก็บไว้ใช้นะครับเยอะๆแล้วก็เตรียมทำบุญกันเอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงนี้ใกล้วาระเวลาที่จะมีโอกาสได้ร่วมบุญสร้างกุศลในการตั้งกองกฐินกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะครับนะฮะในครั้งนี้13วัดด้วยกันเรามาชมกันเลยนะครับว่ามีที่ไหนบ้างนะครับเรามาดูวัดแรกเลยนะก็ที่จีเราจะทอดกันนะฮะในวันที่22ตุลาคมคือเราไปมอบเงินให้ก่อนก็จะมีวัดเขาสูงจำฟ้านะครับฝากไว้นิดนึงซึ่งช่วงนี้พระเดชคุณเจ้านะฮะพระอาจารย์เบ้นเนี่ยท่านก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับของพวกเรานะฮะในวันที่ผมจะมอบให้นะฮะเป็นทรัพย์เป็นปัจจัยในกองกฐินเพื่อต่อยอดพุทธศาสนาเพื่อการสร้างโบสถ์นั่นเองโบสถ์ที่นี่ยังไม่แล้วเสร็จนะครับแล้วก็จะมีการจัดสร้างอย่างต่อเนื่องซึ่งล่าสุดเมื่อ 2-3 วันที่แล้วนะฮะดังแฟนเพจขออนุญาตขออภัยนะฮะที่แฟนเพจนะฮะของวัดเขาสูงยำฟ้าก็ได้ประชาสัมพันธ์ว่าถ้าท่านรู้จักร้านค้าหรือโรงงานผลิตกระเบื้องนะฮะจะแตกจะหักหรือชำรุดก็ตามก็สามารถที่จะรวบรวมแล้วไปมอบให้ที่วัดเขาสูงยำฟ้าได้อันนี้เป็นการประชาสัมพันธ์บอกกล่าวกันนะครับใครมีแรงศรัทธาใครมีแรงจิตก็สามารถประชาสัมพันธ์บอกต่อได้ส่วนเรื่องของกฐินเนี่ยก็จะไปมอบให้นะครับถวายในวันที่22ตุลาคมนะครับถัดมาอีกนิดนึงก็คือวันที่23ตุลาซึ่งวันเป็นวันปิยมหาราชนะครับเราก็จะไปมอบกองกฐินนะครับตั้งไว้ที่วัดวังหินเขาจะเอมนะครับตั้งจิตตั้งใจว่าจะไปร่วมบุญกันในวันที่23ตุลาคมฉะนั้นผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนท่านใดก็ตามนะครับที่มีจิตศรัทธาเยอะๆมีแรงศรัทธามากหรือเตรียมพร้อมที่จะสร้างกุศลร่วมบุญกับครัวฐานะครับเรียนเชิญที่วัดนี้เลยวันที่23ตุลาคมถัดมาอีกสักหน่อยได้ไหมครับก็จะเป็นที่วัดคลองบักนัดวัดคลองบักนัดเนี่ยจะมีงาน2วันด้วยกันวัดคลองนัดตั้งอยู่ที่ไหนที่อำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนั่นเองวัดนี้นะครับผมเริ่มต้นตั้งแต่ร่วมสร้างนะองค์พระประธานถวายพระศิวลีแล้วก็เป็นกฐินพระป่าจนวัดปัจจุบันเนี้ยอีกประมาณไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ภายนอกก็สำเร็จเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยได้รับความร่วมมือกับชาวบ้านคลองบักนัดด้วยพร้อมกับแฟนรายการทุกท่านนะซึ่งจะมีงานนะฮะถือว่าเป็นการตั้งกองกฐินเป็นการสมโภชนะฮะองค์กฐินเนี่ยในวันที่23ช่วงเย็นก็จะมีศิลปินนะฮะรัชนกศรีโลพันธ์อาจจะเป็นน้องบิวสตาร์หรือว่าศิลปินที่อยู่ใกล้เคียงใกล้ชิดกันนะฮะอาจจะเป็นพี่สุเทพอยุทักนะฮะไปร่วมบุญสร้างกุศลกับครอบครัวมิราเคิลชาแนลกันในวันที่นะฮะ24ตุลานะช่วงเช้าก็จะมีการทอดกฐินนะฮะประมาณ11โมงด้วยกันท่านผู้ชมนะ2วันในการ23 24ตุลาห้ามพลาดนะครับเรียนเชิญเลยท่านผู้ชมใกล้ๆก็ไปกันนะฮะแล้วถัดมาอีกนิดนึงก็วัดสมานมิตรเนี่ยนะฮะน่าจะมีการทอดพระป่าในวันขออภัยกฐินวันที่30ส่วน29น่าเป็นการนะฮะมอบโดยครอบครัวมิราเคิลชาแนลนะฮะพร้อมกับผมเนี่ยจะมอบให้ในวันที่29ตุลาคมคือวันเนี่ยเรียทราบว่าผมจะไปตรงวันก็ไม่ได้บางวัดเนี่ยไม่เคยได้ช่วยได้ทําแล้วก็ได้ขอโครงการมาคือพร้อมๆกันเป็นวันดีทั้งนั้นก็เลยนะฮะเลือกวันที่ดีนะฮะเลือกวันที่สามารถจัดเวลาแล้วก็ไปเจอกันได้ก็ไปเจอกันนะครับนะใครจะไปร่วมบุญสร้างกุศลกันก็วันที่29ตุลาคมนะครับไปมอบให้ที่นั่นวัดสมานมิตรถัดมาอีกสักหน่อยนึงสระแก้วเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นวัดแรกนะฮะเป็นวัดแรกนะฮะไม่ใช่แรกสำหรับโครงการแต่เป็นวัดแรกที่ไม่เคยไปเลยนะก็ได้ทำเรื่องนะฮะขอมาว่าหลังคายังไม่สำเร็จเสร็จสิ้นอยากให้อาจารย์ณัฐฐาหรือครูฐานเนี่ยไปร่วมบุญสร้างกุศลกันคือเขาจะมีงานในช่วงวันที่29ตุลาด้วยซึ่งผมเองถ้าพร้อมถ้าว่างศิลปินพร้อมเพียงก็จะไปกันในวันที่29ตุลาคมแล้วพอวัน30ปุ๊บเนี่ยในช่วงประมาณ11โมงนะหรือช่วงประมาณเป็นเพลเนี่ยเราก็จะถวายเป็นองค์กฐินนะฮะร่วมกับนะฮะวัดบ้านหนองตะเคียนบอนนะท่านผู้ชมที่อยู่สระแก้วนะใกล้เรืองเคียงเข้าไปมันอยู่ใกล้เคียงกันเลยนะฮะแต่ห่างสัปดาห์กันแค่นั้นเองนะครับอยู่สระแก้วเหมือนกันนะครับวันที่30เจอกันที่นั่นแล้วอีกนิดนึงนะฮะมาที่วัดวาลีศิรารามคือเรียนทราบว่าพอออกพรรษาปุ๊บเขาก็เริ่มทอดกฐินกันแล้วแหละก็จะมาที่วัดนี้เลยนะฮะในการต้นเดือนเนี่ยก็จะมีวัดวาลีศิรารามโดยพระเดชคุณเจ้าหลวงปู่สุขเนี่ยท่านจะมีโอกาสได้ตั้งกองกฐิน108บาทเหมือนกัน
ขให้กับชาวบ้านนะฮะอำเภอวังหินนะครับบ้านวังหินเนี่ยก็มาร่วมบุญสร้างกุศลกันเป็นกฐิน108บาทเช่นเดียวกันแล้ววันนั้นนะฮะพิธีเนี่ยมันจะมีตั้งแต่นะในวันที่4นั่นแหละแต่วันที่3เย็นก็จะมีสมโภชเหมือนเดิมผมก็จะมีตักไข่ซอยดาวนะฮะมาร่วมบุญสร้างกุศลเช็คเช่นเดิมครับแต่ที่สำคัญวันที่4ตอนเช้าเนี่ยก็จะมีการสมโภชพระอะไรพระที่เรามีโอกาสได้เป็นประธานในการหล่อหลอมพระพุทธชินราชรูปหล่อองค์เหมือนนะครับประจำอุโบสถหลังนี้โดยใช้มูลค่าก็ร่วมล้านแล้วนะฮะในการจัดสร้างในการจัดหล่อกันก็จะนะฮะช่วงเช้าที่มีการตกแต่งปรับประดารถลานแล้วก็แห่รอบๆนะฮะอำเภอวังหินนะครับหรือตำบลบ้านวังหินเราก็ได้กราบไหว้พระพุทธราชในอุโบสถหลังใหม่เลยงั้นท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่ใกล้ๆอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์นางรองบุรีรัมย์ไปร่วมบุญสร้างกุศลกันกรุงเทพก็ไปได้นะฮะใกล้ๆกันนะฮะและไปร่วมบุญใหญ่กันแล้วก็ต่อมานิดนึงเย็นนั้นนะฮะวันที่4เนี่ยที่วัดบ้านบากนะฮะวัดบ้านบากเนี่ยก็จะมีการตั้งเฉลิมฉลององค์กฐินเชกเช่นที่เราเคยทำมานะเป็นประเพณีนิยมนะฮะในวันที่4ช่วงเย็น4ช่วงเย็นของวันศุกร์นั่นเองนะก็จะมีตั้งกองกฐินแล้วก็จะมีศิลปินนักร้องดารานักแสดงนะฮะไปร่วมบุญสร้างกุศลใหญ่กันนะอาจจะมีพี่เสถียรทำมือรัตนกศรีโรพันธ์นะฮะแล้วก็น้องบิวรตานะถ้าไม่ติดภารกิจไปนะแล้วก็พี่สุเทพประยุทธ์นะฮะจะเรียนเชิญเข้าไปเขาเรียกว่าไปร่วมบุญสร้างกุศลเหมือนเดิมนะฮะในวันนั้นชาวบ้านก็คอยต้อนรับแล้วกันเราจะไปเจอกันที่นั่นนะฮะในวันเสาร์ที่5พฤศจิกายน59นี้ก็จะมีการทอดกฐินนะฮะเป็นคณะองค์กฐินของครอบครัวมิลเลอร์ Channel นะช่วงประมาณ 11:00 นถึงเที่ยงนั่นเองแล้วก็อีกวันนึงนะฮะอีกวันนึงไปไหนต่ออีกวันนึงก็เอาไปวันที่6นะฮะวันที่6นี้ข้ามาที่สุรินทร์เลยสุรินทร์ถิ่นครูช้างนะฮะถิ่นช้างที่เราไปได้ทำพิธีใหญ่รอร้อมครูประกำช้างที่นั่นนะฮะวัดท่าตูมเนี่ยแหละฮะโดยจะมีการจัดสร้างโบสถ์นะโบสถ์ก็รวมแล้วเนี่ยมูลค่าประมาณ28ล้านด้วยกันผมเองก็เป็นคนที่เข้าดึงเข้ามาวัดนี้เข้ามาในร่วมโครงการเพราะว่าวัดเนี้ยเพิ่งจะวางเลิกวางศิลาฤกษ์นะฮะวางเสาเอกแล้วก็จะเริ่มจัดสร้างขึ้นมาผมได้ประชาสัมพันธ์ได้บอกกล่าวแล้วก็ได้นำทรัพย์ปัจจัยตั้งแต่เริ่มหล่อครูนะครูประกำช้างเนี่ยเอาเงินส่วนเนี้ยเอาไปช่วยทางวัดแล้วแล้วก็จะมีส่วนหนึ่งที่จะมอบให้วัดด้วยนะในโครงการที่ท่านได้สละทรัพย์ปัจจัยเข้ามาวันที่6พฤศจิกายนนะครับปี59นั่นแหละฮะนี่คือวันที่ถึงวันที่6อ้าวถัดมาอีกนิดนึงนะครับก็จะไปที่วัดบ้านดงอำเภอชัยการจังหวัดพิษณุโลกคือวัดนี้สำเร็จเต็มร้อยแต่ว่าแน่นอนนะฮะในกฐินเนี่ยต้องมีนะประจำอยู่แล้วเราก็จะไปทอดในวันที่12พฤศจิกายนมีงานแค่วันเดียวนะครับได้บอกท่านมาได้บอกทั้งคณะกรรมการแล้วเขาอาจจะมี13ด้วยก็ได้11ด้วยก็ได้แต่ผมก็จะไปวันที่12นะครับไปทอดเลยนะฮะไปทอดกฐินสามัคคีร่วมกันร่วมบุญด้วยกันนะครับช่วงประมาณ 11:00 นเป็นต้นไปนะครับเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่อยู่พิษณุโลกนครสวรรค์มาทางเหนือก็ลงมาตรงนี้ใกล้ๆกันนะฮะกลับมาปุ๊บเนี่ยอีกวันนึงข้ามานะครับนอนสักแป๊บนึงนะฮะนอนสักงีบนึงแล้วก็ตื่นขึ้นมาไปต่อวัดกัลยาณรัตน์นะฮะที่อำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์วัดนี้ก็รอบปีที่แล้วก็ไปช่วยคือทั้งหลังคานะฮะทางคณะกรรมการทางคณะวัดได้ติดต่อมาวันนั้นเราก็ไปไม่ตรงกฐินเหมือนกันเพราะว่าโอ้โหนะคิวกฐินเรายืดยาวมากนะฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้ากระดาษ A4 เลยในรอบปีที่แล้วแต่รอบปีนี้นะฮะก็จะไปน้อมถวายท่านในวันอาทิตย์ที่13พฤศจิกายน2559ซึ่งเป็นอาทิตย์ไปปลายแล้วแหละรู้สึกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นช่วงวันลอยกระทงคือกฐินเนี่ยอยู่นะฮะขออภัยคือกฐินเนี่ยจะต้องทอดให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะฮะภายใน15ค่ำเดือน12คือหรือวันเพ็ญเดือน12นะครับพิธีนี้จะต้องมีการสำเร็จเสร็จสิ้นเนี่ยโครงการหนุนที่ในวัดต่างๆนะฮะบอกว่ายังไม่เสร็จยังต้องดำเนินการต่อท่านผู้ชมสามารถร่วมบุญสร้างกุศลได้ด้วยเงิน108บาทเนี่ยจะปันน้ำใจเสริมรอยยิ้มนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างโบสถ์ได้จำนวน13หลังด้วยกันนะฮะในโครงการครั้งนี้อาจมีบางหลังที่ไม่ได้เอ่ยชื่อเพราะว่าวันยังไม่ค่อยลงตัวแต่ในจำนวนนี้นะจะอยู่เป๊ะแล้วก็จะมีท่านผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนเนี่ยนะก็จะมีจิตศรัทธาแล้วก็ร่วมบุญกันได้ณตอนนี้ก็มีประมาณ 4,000 กว่ากองแล้วนะฮะอย่าขาดอีก 80,000 แค่นั้นเองนั้นท่านผู้ชมนะฮะเรามามีโอกาสมาร่วมบุญสร้างกุศลกับครูแล้วแล้วก็อยากให้สำเร็จเสร็จสิ้นนะครับในโครงการครั้งนี้นะครับสามารถนะสอบถามรายละเอียดตามหมายเลขเบอร์โทรที่ปรากฏที่หน้าจอทีวีได้เนี่ยแหละฮะนี่คือบุญใหญ่นะของครอบครัวมิลเลอร์ Channel อีกหนึ่งบุญนะฮะอีกหนึ่งบุญที่เป็นการแสดงกตัญญูกตเวทิตานะคือการไหว้ครูครอบครูพระพิราบ
ซึ่งปีนี้กี่ปีฮะครบรอบ3ปี3ปีนี้นะมาจากการหล่อหลอมครูพระพิราบครบรอบการหล่อหลอมครูพิราบนะครับเรียนเชิญผู้ชมทางบ้านแฟนรายการทุกคนที่มีจิตศรัทธาครูนะฮะอยากบูชาพระด้วยกันร่วมบุญใหญ่ในวันที่9ตุลาคมเป็นประเพณีนิยมเชกเช่นเดียวกับกฐินนี่แหละฮะเรามารวมกันเรามาสร้างบุญใหญ่กันในวันที่9ตุลานะฮะ59ที่ไหนนะครับที่สตูดิโอกันตนาบางใหญ่เนี่ยนะครับมีละเครื่องแจ้งของเราก็รออยู่งั้นท่านผู้ชมนะที่ลงทะเบียนเข้ามาโทรกันมากิ้งกางเข้ามาเนี่ยท่านสามารถนะครับมาร่วมบุญได้นะตั้งแต่ในช่วงเช้าเลยเช้ามีอะไรบ้างเช้าเนี่ยก็ลงทะเบียนแล้วก็รับพระไปด้วยพระพุทธนะมงคลชัยแสนล้านเป็นพระประจำโบสถ์ของมูลนิธิฐาธรรมที่ได้สร้างนะครับแล้วก็เอารูปหล่อองค์เหมือนเข้าพิธีนะหลากหลายพิธีแล้วนะพอถึงวาระนี้ก็มอบให้ท่านผู้ชมคุ้มค่าครับองค์นี้ก็ได้มูลค่าเนี่ยก็คุ้มค่าท่านที่เสียสละทรัพย์เวลามาเนี่ยแต่ผมไม่ได้มอบแค่นั้นยังมอบเหรียญครูประกำช้างเหรียญครูพิราบให้ด้วยซึ่งได้จัดทำอย่างโอ้โหสวยสดงดงามมากดังนั้นท่านผู้ชมที่ไม่มีโอกาสได้ไปหล่อหลอมครูพิราบขออภัยหล่อหลอมองค์ครูประกำช้างได้เคยมีโอกาสไหว้กราบสักการะครูนะพระพิราบรอบปีนี้นะฮะผมจะมอบให้ทุกท่านแฟนรายการทุกคนเลยนะฮะเฉพาะปีนี้จริงๆนะครับเราก็มาเจอกันวันที่9ตุลาคมแต่ต้องลงทะเบียนเพราะพื้นที่เนี่ยเราทำที่ Miracle Channel นะที่กาญจนาบางใหญ่แต่พื้นที่นะฮะบังคับนะเพราะว่าถ้าเรามานะไม่ได้บอกกล่าวไม่ได้จองพื้นที่เนี่ยเดี๋ยวกลัวมันจะร้อนเพราะเราเองเนี่ยจัดในที่ร่มนะฮะไม่ต้องรอคอยนะฮะมีแอร์เย็นๆนะที่โออยู่ใกล้นี่ก็จะมีของฟาร์มชาแนลนะครับอยู่ใกล้เราเราก็จะจัดสถานที่ดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีขอบคุณโรงทานด้วยนะฮะโรงทานที่แสดงเจตจำนงยังต่อเนื่องได้อยู่อีก2วันนะครับวันนี้กับพรุ่งนี้อยากภาวนาตัวอยากดูแลครูบาอาจารย์ในช่วงระยะเวลาสั้นที่เจอมาผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยนะฮะยังเป็นกำลังใจยังเป็นแรงศรัทธาให้กับผมต่อเนื่องนะครับก็เรียนเชิญได้เชิญเจตเช่นเดียวกันนะครับ0851293697และอีก1หมายเลข0831997972บอกกล่าวหมายเลขนะฮะให้ท่านผู้ชมเนี่ยสามารถโทรมาลงทะเบียนสามารถบอกเรื่องลงทานแล้วก็มาต่อยอดเรื่องของกองกฐินอันนี้นะทราบปัจจัยนะสินกำนันครูไปไหนมีฮะเพราะว่าการครอบครูไหว้ครูเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีตั้งนะบางคนก็บอกโอ้ขันครูแพงของผมเนี่ยไม่ได้แพงที่คิดเลยครับแล้วก็จะนำทรัพย์ปัจจัยเนี่ยเอาไปต่อยอดเอาไปดูแลเอาไปสร้างวัตถุมงคลให้กับวัดวาอารามต่างๆที่กำลังจะสร้างโบสถ์เพราะเราเองเวลาทำบุญเนี่ยเราจะต้องมีทรัพย์ปัจจัยในการนะสร้างวัตถุมงคลขึ้นมาแล้วก็มอบปัจจัยทั้งหมดมอบให้ที่วัดตรงนั้นจริงๆตรงนั้นอย่างชัดเจนนะครับท่านผู้ชมท่านใดมีแรงศรัทธามีแรงสนใจศรัทธาครูบูชาพระก็สามารถนะฮะโทรเข้ามาหมายเลขเบอร์โทรนี้นะครับท่านผู้ชมครับเช่นเดียวกันวันนี้ก็มีนะฮะก็มีช่องทางดีๆที่สามารถจะรับชมรับฟังนะจับสิ่งที่ท่านผู้ชมทางบ้านนะฮะได้ส่งเข้ามาคืออาจจะส่ง SMS ก็ได้หรือโทรเข้ามานะสอบถามรายละเอียดโดยต้องลงทะเบียนด้วยนะครับในการที่ท่านผู้ชมจะเป็นผู้โชคดีทางบ้านแต่ง่ายที่สุดก็คือตรงนี้เลยฮะพิมพ์ SMS ส่งเข้ามา HJ นะครับมาก่อนจะได้ทราบวาระการอะไรแล้วก็ตามด้วยข้อความต่างๆที่ท่านอยากจะทราบอยากจะรู้กันนะฮะถ้าวันนี้ก็เรื่องราวนะฮะเรื่องราวนะฮะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับอะไรฮะเกี่ยวกับเรื่องของหมายเลขเบอร์โทรเกี่ยวเรื่องเลขบ้านทะเบียนรถหรือแม้แต่ปรากฏเป็นเลขบ้านเลขที่ก็ได้แล้วถ้าท่านส่งเข้ามาแล้วนะครับท่านอาจจะเป็นผู้โชคดีทางบ้านที่ผมจะคัดเลือกนะครับรับล็อกเก็ตครูพระพิราบนะครับจำนวนทั้งหมดนะครับ5รางวัลด้วยกันอันนี้เห็น3แต่บวกให้อีก2เป็น5นะฮะพิมพ์มาให้ชัดเจนแต่ที่ดีที่สุดก็คือบอกมานิดนึงว่ามาจากจังหวัดไหนนะฮะบอกกล่าวสักนิดนึงจะได้ทราบจะได้รู้บางทีเนี่ยสัญญาณรับชมเนี่ยชัดเจนหรือเปล่าอันนี้สำคัญนะท่านผู้ชมนะครับตอนนี้นะครับหลากหลายคนนะครับบางคนเอ๊ะทำไมตัวเลขต่างๆปรากฏมาแล้วมีผลไม่มีดิครับเพราะว่าเลขเราเนี่ยฮะเลขลับนะฮะผลรวมหรือแม้แต่เลขที่ปรากฏขึ้นไม่เป็นหมายเลขเบอร์โทรมาเป็นหมายเลขทะเบียนรถบางคนเอาไปแทงหวยแทงโชคกันอันนี้เป็นเรื่องของท่านไปสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมันต้องมีอะไรเขาเรียกพลังจูนนะหรือเขาเรียกจะอะไรจิตสัมผัสหรือญาณสัมผัสผมไม่ทราบแต่รู้อย่างเดียวว่าบางทีสเปคมันตรงกันนะฮะแล้วเราเนี่ยสามารถรับรู้ได้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นมงคลเราก็สามารถเอาไปใช้ได้นะฮะว่าเบอร์โทรว่าเลขบ้านดีไงว่าสำคัญจะไหนนะท่านจะได้ทราบนะฮะในนี้ฮะเดี๋ยวเบรกต่อไปท่านก็คงจะทราบว่ามาถามมาต่อไปแล้วชีวิตท่านจะเป็นยังไงนะครับนะฮะเบรกหน้าพบกันกับเรื่องราวดีกับครอบครัวอารจิตครอบครัวมิราเคิลครับสักครู่พบกันครับ